ราคาอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0บาทนะครับปัจจุบันเห็นในเว็บยังมีขายอยู่นะเป็นมีดเกรดล่างๆแล้วนะครับเป็นมีดอ,ออกแบบผลิตในจีนราคาไม่สูงสำหรับใครที่ดูรีวิวหรือว่าดูเอพิโซดนี้อยู่ก็เผื่อว่าชอบนะครับก็ลองเข้าไปหาดูแล้วกันผมมารีวิวเป็นข้อมูลว่า งานผลิตวัสดุอุปกรณ์มันเป็นยังไงมันน่าใช้ไหมกับราคาขนาดนี้มีดเล่มนี้ผมยืมมารีวิวนะครับไม่ใช่ของผมขอบคุณน้องเจ้าของมากนะครับที่ให้ยืมอุปกรณ์ชิ้นนี้มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันตัวมีดเนี่ยก็จะมีขนาดความยาวของด้ามนะครับเมื่อพับอยู่เนี่ยค่อนข้างยาวเลยเดี๋ยวผมจะลองวัดคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ หัวท้ายเมื่อพับอยู่ที่ประมาณ12ซนติเมตรนะครับเป็นนิ้วก็ประมาณ4.7นิ้วนะครับโดยประมาณเมื่อกลางออกด้วยระบบ f ิป p ปอร์แทด้านหลังนะครับไม่มีสตัไม่มีอะไรต้องดันฟิปเปอร์แท็ซึ่งแข็งมากนะครับมันไม่กลางดันไม่ได้ต้องด้านนี้นะครับซึ่งกลางไม่สนุกแน่ๆน,นะครับแล้วก็ไม่ใช่มีดที่ใช้งานง่ายอะไรเลยเป็นมีดเกรดล่างๆเลยนะครับโอเวอร์ Overall, ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ8.2นิ้วหรือ21.6 จุดหนึ่งะซมใบราๆ3นิ้วกว่าแน่ๆนะครับใบประมาณ3.6นิ้วหรือ9ซนเมตรนะครับส่วนน้ำหนักของเจ้าเล่มนี้นะครับน่าจะน้ำหนักประมาณนะครับผมกะกะเอาน่าจะประมาณร0อยกว่ากรัม131กรัมนะับ1-31กรัมกับมีดน้ำหนักประมาณนี้สาเหตุที่มีน้ำหนักเยอะคือใบใหญ่ยาวโครงสร้างเป็นไลเนอร์สแตเลส ใบเป็นสแตนเลสนะครับส่วนด้ามด้านนอกที่พี่พเห็นนี่เป็น G10 จริงๆนะครับเป็น G10 สีดำเลยซึ่งจริงๆมีราคา3-400ของจีเนี่ยส่วนใ่ส่วนใหญ่จะเป็น l ก s าสฟ e วไนลอนอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเนี้ใช้เป็น G10 เลยซึ่งก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนึงประกบลงไปบน Liner ที่เป็น s t สแตนเล Steel ข้างในซึ่งตัวไลเนอร์นี้ผมคุยกับเจ้าของเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตรงนี้เขาไม่ได้เก็บงานมาเลยนะครับมันจะมี ส่วนที่มีการผลิตแล้วมันเป็นคมคม,ขมตอนี้เขาใช้ตะไบหรือว่าใช้กระดาษทรายรูปออกแล้วนะครับได้ขาวว่าวว่าพี่เขาเนี่ยใช้งานกระตุกแบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วก็ไปรูดโดนบาดนิ้วเลยแต่โครงสร้างมีข้างหลังเขาก็เจาะช่องนะครับเพื่อระบายความชื้นระบายน้ํารวมถึงเช็ดล้างทำความสะอาดได้พร้อมกับมีสแตนด์ออฟสตัวนะครับท้ายไม่มีแลนยัดโฮนะครับเราต้องร้อยเชือกเข้าไปตรงปลายนี้เองหรือไม่ก็เกี่ยวกับตัวพ็อกเก็ตคลิปซึ่งติดตั้งมาด้านเดียว ด้านนี้ติดตั้งอะไรไม่ได้และย้ายตำแหน่งไม่ได้แล้วนะครับติดอยู่บริเวณท้ายด้วยสกรูทร r คส์คีสตัวและคลิปเป็นคลิปสแตนเลสที่เล็กแล้วก็เรียวนะครับแน่นใช้ได้เลยส่วนของใบมีดเนี่ยในการการนะครับก็ใช้ f ลิปเปอร์แทด้านหลังเท่านั้นตะกี้ผมลองใช้มือซ้ายกลางมันดันไม่ไปเลยไม่ออกเลยนะเนี่ยแข็งมากนะครับแต่มือขวาเนี่ยพอได้อยู่ แต่ก็ฝืดมากๆนะครับเป็นมีดที่แอคชั่นไม่ได้ดีอะไรเลยแต่ก็เป็นมีดราคาไม่แพงสําหรับใครที่มีงบจํากัดนะครับต่ำกว่า500ลงมา3-400อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ถ้าชอบหน้าตาก็ซื้อกันได้นะ, <_ S 1> นะเห็นว่าปัจจุบันยังคงคลิตอยู่นะครับตอนปี2023เดือนพฤศจ,จิกานะวงเล็บนะครับส่วนของใบมีดเป็นทรงคล้ายๆสเปียนะก็คือเป็นปลายที่ตรงมาแล้วแหลมตรงปลายส่วนคมก็จะเป็นคมที่กระดกขึ้นไปหาศูนย์กลางคล้ายๆหัวหอกเลย แต่คมมีตัวนี้ขึ้นเป็นฮอลโลกรายนะครับก็คือเดิมจะเป็นฮอลโลแบบตดำๆหน้าตากับไซส์น่าจะใกล้เคียงกับเคอร์ชอร์ซีคิวซีโฟนะครับแหลมๆเป็นมีดใช้แทงมากกว่าใบน่าจะเป็นสแตเลตเกรดนะครับด้านนี้บอกว่าเป็น 9CR18MOV นะครับก็คือเป็นสแตลเลตสตีลคาร์บอนนะครับก็คือมีคาร์บอนอยู่ด้วยแล้วก็มีสแตลเลตสตีลกับโมลิบเดียมแล้วก็วานาเดียมด้วย ทำให้ต้านทานการเสรียดสีแต่ว่าเท่าที่ลองสัมผัสดูไม่คมเท่าไหร่แล้วนะครับเขาไปตั้งองศาคมใหม่แล้วด้วยเพราะว่าเดิมมันเป็นคมที่ค่อนข้างฉานแล้วเห็นบอกว่าตัดไม่ค่อยทะลุอะไรเลยนะครับตัดยากโดยยี่ห้อของเขาชื่อชื่อนะครับซูฮังนะครับซูฮัง Z U ตยูไอเซูฮังเห็นว่ามีเลเซอร์ยิงไว้ตรงนี้ลางๆด้วยไม่รู้เป็นยี่ห้ออะไรเขาลบลบตัวหนังสือออกเนี่ยเหมือนตัว G อะไรเมื่อตรงนี้นะครับเห็นไหม ใช้เลเซอร์ยิงออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะเป็นมีด oem แบบผลิตยี่ห้อเดียวกันแล้วก็ยิงเลเซอร์เป็นยี่ห้ออื่นอะไรแบบเนี้ยน่าจะจะประมาณนี้เจ้าของหรือดูเขาบอกว่าข้างในทําเป็นบอลแบริ r i n g หลอกไว้นะครับเป็นว w a ช h ร์ไนลอนมีบอล l bearing หลอกๆไว้ส่วนระบบล็อกก็เป็นไร้เน์ล็อกนะครับใช้สเตลเลสสตีลดันขึ้นมาตอนแรกเขาบอกมันไม่ล็อกด้วยนะต้องถอดออกมาตะใบออกนะครับ อันนี้มันก็ล็อกแล้วแล้วเบรดเพลย์ก็มีนะครับซ้ายขวามีนิดหนึง่งบนล่างมีบ้างนิดนึงเพราะไม่ใช่มีดราคาสูงอะไรไม่ได้พรีเมียมอะไรมากมายนะครับเป็นมีดราคาถูกๆนะครับมีตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใครชอบทรงมันแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าราคามันจะถูกจะแพงชอบดีไซน์มันก็โอเคแต่การเปิดเนี่ยบอกเลยว่าแข็งมากนะดันไม่ไปเลยคนระับต้องแบบเขี่ยเร็วๆสั้นๆแต่ถ้าเกิดแบบกดแล้วลากมันไม่ออกนะครับเหมือนดีเทนบอลมันทํางานดีเกินไป ผมพยาามอยนะอือออกแค่เนี้ยไม่ลื่นเอาซะเลยนะฝืดมากเดี๋ยวผมจะหล่อลื่นให้นะครับแล้วดูว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับโคตรแข็งนะครับสู่หังรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมไม่มีอะไรมากมายนำมาเล่ากันให้ฟังนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ h a p ิไ Ride and Out